สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาชมกันต่อยังอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งออมทรัพย์อิงอุ่นนะครับฝั่งนี้ที่ขุดฝั่งนี้ที่เทโอ้โหเจอจานเหลาโบกรถเข้าไปนี่ถึงกับเอียงเลยครับเสียบอยน้องมะนาวจากบริษัทนินด่วนส่งเข้าประกวดจวดอย่างเดียวฝั่งนี้ฟูโซ่สีชมพูสุดหล่อครับเสียนนท์กวางเจริญทรัพย์จากบริษัทอย่าลืมดีนัมเบอร์15นะครับอย่าลืมดีเจริญทรัพย์นัมเบอร์15ส่งเข้าประกวดครับฝั่งนี้2คันนี้จัดเต็มเลยปล่อยตัวแล้วสวัสดีครับเสียสวัสดีครับมานานยังครับเนี่ยมงคลซาวครับมาได้ประมาณ30นาที30นาทีแล้วใช่ครับอาจารย์แม่ครับอาจารย์มาจากฝั่งไหนผมกดตกใจนะฮะมาจากตรงไหนด้วยนี่มาจากนี่อ๋อไอ้ตรงเมืองโพนี่หว่าใช่รถเยอะมั้ยที่นั่นวันนี้ 7-8 คันนี่แหละไม่เยอะมันมันอยู่ถ้าเจอกล้องยิ่งเจอกล้องยิ่งมันเลยยังไม่เคยปาเขาเลยไปดูไปดูบ้างไปดูเด้อครับผมรับประกันความมันเมื่อกี้ไปไหนมาไปส่งรถที่ไหนมาไปส่งรถไปรับรถที่ถึงเนินแล้วมาส่งตรงนี้มาลงนี่อ๋อลงตรงบ่อขี้ตมนี่วิ่งใกล้ๆสบายสบายเลยครับปากบ่มงคลสาวมานานแล้วบ่มาตั้งแต่เที่ยงครับตั้งแต่เที่ยงเลยนะไปกับยูทิมอ๋อว่าจะมากินข้าวอยู่นี่แหละก็มาไม่ทันไม่ไปติดอยู่นั่นก่อนก็เลยว่าเอ๊ะถ้าไปนี่คงไม่ทันแหละทีมงานคงจะกินกันหมดแล้วก็เลยไม่สั่งกับข้าวก็เลยกินมันอยู่ร้านเลยฝั ่งที่เทนี่จันเหลาครับลุยแหลกเลยหนุ่มน้อยขาสั้นจากอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ปล่อยตัวแล้วโอ้วันนี้ไม่เปิดกระจกเลยไหมทุกวันเปิดกระจกบ่มีใครอยู่ในรถหรือเปล่านี่ไม่รู้เลยรถนิ่มผิดปกติเนาะแซวเสียบอยกันไปครับคนอื่นก็แซวไม่ได้แบบนี ้
เริ่มที่จะให้เบี่ยงแล้วครับจานเหลาสั่งเบี่ยงแล้วสั่งเบนซ้ายนะครับไปโทรมาเอ่ยรอบนี้เหลือแต่กล้องครับคนหายครับไปใส่รอบัดนี้กดดูเลยถอยกล้องเมื่อวานฮะถอยมาเมื่อวานเท่าไหร่13,000โอ้โหพอบอกว่าขับรถนิ่มผิดปกติจัดเลยครับเรียนรู้เลยเริ่มที่จะเบี่ยงซ้ายนิดหน่อยเขาส่งสัญญาณบอกว่าครบแล้วใช่ไหมนี่ส่งสัญญาณบอกว่าครบหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะจบที่เสียบอยแล้วกันครับเปิดประตูใหญ่ๆหน่อยวะเขาว่ากันเสียบอยนี่โดนมงคลแซวตลอดเลยไปแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเจอกันใหม่ความมันสำหรับคลิปหน้าครับ